การขยายผลกรณีที่เมื่อวันที่9พฤศจิกา2565ที่เจ้าที่ตำรวจได้ทำการจับกลุ่มมิสเตอร์ชาวนะครับชาวต่างชาติที่พบว่ามีการสวมปลอมแปลงบัตรประชาชนนะครับเป็นคนไทยนะครับก็ได้เข้าทำการตรวจค้นบริษัทนะครับของผู้ต้องหาซึ่งได้ออกหมายจับนะครับก็ตรวจค้นพบหลายอย่างนะครับแล้วก็มีการขยายผลถึงคนไทยที่เป็นนอมินีในเรื่องต่างๆนะครับอีก4คนนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้ดำเนินการจับกุมนะครับแล้วก็เข้าตรวจค้นบริษัทที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของผู้ต้องหารายในชาวเนี่ยนะครับในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวผมขอให้ทางผู้จัดการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดในเรื่องของการขยายผลในความร่วมมือระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็ขอให้ท่านผู้บัญชาการให้บอกว่าสืบขยายชี้แจงครับเรียนท่านรองผบ.ตร.ท่านผู้บัญชาการกับพี่น้องสื่อมวลชนครับครับในส่วนของเทศในชาวนะครับก็อย่างที่ท่านประธานได้กล่าวไว้แล้วนะครับก็คือตั้งวันที่9เราได้มีการจับกุมนะครับผู้ต้องหารายนี้นะครับตามหมายจับของศาลปัตตานีนะครับหลังจากที่ได้ดำเนินการจับกุมแล้วครับก็ส่งตัวไปดำเนินคดีที่ปัตตานีนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวก็ยังอยู่ในเรือนจำที่ปัตตานีครับส่วนในการสืบสวนขยายผลนะครับเราได้มีการสืบสวนขยายผลนะครับแล้วจนถึงทราบว่ามีคนที่เป็นนอมินีนะครับเป็นคนไทยอยู่ประมาณอยู่3รายนะครับครับก็เราได้ดำเนินการขอหมายค้นนะครับเข้าทำการตรวจค้นหาพยานหลักฐานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้นำเอกสารหลักฐานทั้งหมดนะครับไปรวบรวมแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนทางปต.นะครับทางมช.ก็ได้ดำเนินการออกหมายจับนะครับผู้ต้องหาทั้งหมด3รายนะครับเป็นชาวไทย3รายที่ซึ่งถือว่าเป็นนอมินีนะครับของในชาวนะครับในส่วนนี้เราก็ได้ดำเนินการจับกลุ่มเรียบร้อยนะครับครับก็ส่วนในชาวเนี่ยยังมีข้อหานะครับข้อหาที่สภ.บางละมุงนะครับได้ออกไว้นะครับแล้วก็ได้เป็นออกหมายจับแล้วก็ได้อายัดตัวไปที่ศาลปัตตานีแล้วนะครับเป็นข้อหาเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะครับทำใช้หรือแสดงหลักฐานนั้นเป็นเท็จหรือกระทำเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีการให้นายทะเบียนโดยมิชอบนะครับแจ้งข้อหาความเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับอันนี้ทางสภ.บางละมุงได้ออกหมายจับนายชาวไว้อีกหนึ่งข้อหานะครับครับในส่วนของบก.สืบสวนมีเท่านี้ครับ